แล้วตอนนี้จากการแถลงของตำรวจเนี่ยเขาค่อนข้างพูดโน้มเอียงไว้ว่าน่าจะตกท้ายเรือคุณหมอเองยังมั่นใจไหมครับว่าน่าจะเป็นไปได้เหมือนกันที่โอกาสจะตกหัวเรือคือไม่ได้ฟังตำรวจแถลงเลยและที่พูดก็พูดตามหน้าที่ของเราที่เราได้เห็นบาดแผลครับคือหมอก็ยังยืนยันในหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งมันจะเกี่ยวกับคดีไหมมันตำรวจเขาไม่เอาแล้วนะคะก็อยู่ที่อัยการว่าจะฟังความเห็นไหมหมอมีสิทธิ์มีอิสระที่จะแสดงความเห็นเชิงวิชาการได้ว่าบาดแผลเนี้ยมันต้องเอาไปผสมกับเหมือนกลศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของเรือค่ะซึ่งมันก็จะตอบได้ว่ามันควรจะตกหัวหรือตกท้ายค่ะประมาณนั้นและที่แน่ๆคือเราตอบได้ว่าไม่น่าตกท้ายค่ะครับผมจุ๊